โคชินวันนี้คุยเรื่องอะไรกันครับวันนี้มาคุยเรื่องต่อยอดเงินล้านครับต่อยอดเงินล้านอะดีเรามีล้านแรกแล้วแล้วเราจะต่อยอดยังไงดีครูศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ว่าด้วยเรื่องของต่อยอดล้านแรกครับผมล้านแรกนี่ไม่ง่ายนะฮะล้านแรกนะส่วนใหญ่เป็นเงินที่หายากที่สุดแล้วการต่อยอดเป็นล้านที่2ล้านที่3ถัดไปเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับว่าทำขั้นตอนเดิมขั้นตอนเดิมที่ทำให้ได้ล้านแรกมาใช่แค่ต้องรีพีทขั้นตอนนั้นพูดถึงเรื่องของการลงทุนใช่ไหมฮะครับสิ่งที่ควรพิจารณาก่อนลงทุนครับมีอะไรบ้างโคชินก่อนเราเริ่มต้นลงทุนเราก็ต้องรู้ก่อนเนอะว่าเราเหมาะที่จะลงทุนในผลิตภัณฑ์อะไรครับซึ่งหลักๆแล้วเราก็ดูก่อน3อย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของอายุของเราครับคือถ้าเกิดว่าคุณอายุน้อยอายุไม่มากเพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุ20อย่างเงี้ยครับคุณมีช่วงเวลาในการลงทุนก่อนที่คุณควรจะเกษียณน่ะนานก็คือ20ถึงเกษียณ60ก็40ปีเต็มในการยังมีกำลังในการหาเงินหาเงินแล้วก็ลงทุนในระยะยาวได้ครับคุณมีโอกาสที่จะรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้สูงกว่าคนที่อาจจะอายุเยอะนิดนึงอย่างเช่นอายุ50แล้วอย่างเงี้ยครับอันที่2ก็คือเรื่องระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้คือถ้าพูดง่ายๆเลยเนี่ยก็คือว่าคุณรับขาดทุนได้มากแค่ไหนนะอันสุดท้ายที่ต้องดูก็คือเรื่องของผลตอบแทนที่เราอยากได้รับยิ่งเราอยากได้รับสูงก็แปลว่าเราอาจจะต้องมีการลงทุนในสัดส่วนในหุ้นเนี่ยมากขึ้นตามไปด้วยเรามีเงินลงทุนก้อนนี้ละครับผมมันควรจะต้องแบ่งสัดส่วนอะไรยังไงไหมครับตามทฤษฎีแล้วควรจะแบ่งนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3ตะกร้าครับตะกร้าแรกเลยเนี่ยก็คือตะกร้าในส่วนของเงินเก็บเผื่อฉุกเฉินเรื่องฉุกเฉินเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้งั้นต้องมีเงินเก็บส่วนนี้ไว้ตามทฤษฎีแล้วเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าให้พยายามมีเงินเก็บตรงนี้เผื่อไว้ก่อนนะโอเคก็คือประมาณ 3-6 เท่าของรายจ่ายต่อเดือนดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ควรจะลงทุนนะครับก็ควรจะมีลักษณะก็คือสามารถฝากถอนโอนจ่ายได้สะดวกให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าบัญชีตรงนี้เนี่ยมันมีนำเสนออยู่ที่ธนาคารกรุงศรีสามารถเปิดบัญชีได้ตัวเองผ่านกรุงศรีแอปครับเปิดได้ตัวเองเลยสบายมากโอนได้เลยถอนได้เลยทันทีโอเคครับผมครับนี้ตะกร้าที่1ผ่านไปต่อที่ตะกร้าที่2ครับครับตะกร้าที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของเงินเก็บเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเรารู้นะว่าเงินก้อนนี้เราจะไปใช้เพื่ออะไรในอนาคตแล้วใช้เมื่อไหร่ตัวอย่างของน้องแบมสมมติว่าแพลนว่าจะมีลูกแล้วก็จะเก็บเงินไว้เป็นค่าเทอมของลูกอะครับตรงนี้แหละมันก็คือการแบ่งเงินล้านของเรามาเพื่อเก็บเงินให้กับลูกของเรา uh-huh. นะครับโดยผลิตภัณฑ์ที่แบมอาจจะพิจารณาในการเลือกลงทุนเนี่ยก็อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์จำพวกเงินฝากประจำหรือว่ากองทุนรวมเทอมฟันอย่างแรกเลยที่มันเหมือนกันเนี่ยก็คือว่ามันมีระยะเวลาที่กำหนดชัดเจน uh-huh. อย่างเช่น3เดือน6เดือนหรือว่าถ้าเกิดอนาคตแบมจะเก็บเงินในปีนึงให้ค่าเทอมลูกอะไรเงี้ยครับมันก็มีให้เลือกอยู่ในตลาด นะครับผมโดยถ้าเป็นเงินฝากประจำผลตอบแทนที่ได้เนี่ยเขาจะระบุไว้ชัดเจนเลยว่าคุณจะได้อัตราดอกเบี้ยที่กี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีในขณะที่ถ้าเป็นกองทุนเทอมฟันเขาจะกำหนดมาเป็นประมาณการผลตอบแทนเอาไว้ครับว่าคาดว่าเมื่อครบกำหนดปุ๊บควรจะได้ผลตอบแทนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีครับผมดีมากๆเลยนี่ก็เป็นตะกร้าที่2นะฮะสำหรับใครที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะซึ่งก็มีกันอยู่แล้วแหละต่อที่ตะกร้าที่3ครับตะกร้าที่3เนี่ยก็คือเป็นตะกร้าของการลงทุนระยะยาวหัวใจสำคัญของการลงทุนระยะยาวคือมันควรจะเป็นเงินเย็นของเราควรจะลงทุนได้ระยะยาวมากกว่า5ปีขึ้นไปนะครับการลงทุนระยะยาวอะครับที่ธนาคารเราก็มีผลิตภัณฑ์นำเสนออยู่หลายแบบอย่างเช่นกองทุนรวมหรือว่าเป็นประกันชีวิตพอพูดอย่างแรกก่อนกองทุนรวมเนี่ยมันจะมีให้เลือกตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ความเสี่ยงต่ำอย่างเช่นเงินฝากไปจนถึงผลิตภัณฑ์ความเสี่ยงสูงที่สามารถลงทุนในตัวหุ้นต่างประเทศได้มาส่วนที่2ของกองทุนรวมเนี่ยนอกเหนือจากกองทุนรวมทั่วๆไปตรงนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีกองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษีอยู่ตอนนี้มีนำเสนออยู่2ตัวก็คือกองทุนรวมเพื่อการออมนะครับเราเรียกว่า SSF SSF เนี่ยเขามีเงื่อนไขคุณซื้อเท่าไหร่ปุ๊บคุณก็นำไปลดหย่อนภาษีได้ คุณจะขายคืนได้ทีนึงก็คือคุณต้องลงทุนมานานกว่า10ปีกับอีกตัวนึงก็คือกองทุนรวมเพื่อการเกษียณนะครับก็คือ IMF IMF เนี่ยคุณต้องลงทุนต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนถึงอายุ55เลย55อันนี้ยาวกว่าคร่าวๆกองทุนเนี่ยเป็นประมาณนี้ผลิตภัณฑ์ในการลงทุนระยะยาวเนี่ยมันก็มีอีกตัวนึงก็คือเรื่องของตัวประกันชีวิตประกันชีวิตเนี่ยเอาสั้นๆเนาะมีอยู่3ตัวนะครับก็คือประกันชีวิตประเภทออมทรัพย์ประกันชีวิตประเภทออมทรัพย์ก็คือนำมาลดหย่อนภาษีได้ระยะเวลาการลงทุนนะครับก็คือ10ปีขึ้นไปเหมือนกันนะครับแต่ขณะที่อีกตัวนึงประกันชีวิตประเภทบำนาญนะครับเงื่อนไขก็คือว่าคุณส่งเบี้ย
ประกันชีวิตไปเรื่อยๆจนถึงรองเกษียณแล้วคนก็สามารถรับเงินคืนได้ตอนช่วงหลังเกษียณไปแล้วส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นประกันชีวิตประเภทตลอดชีพคือเราส่งเบี้ยไปเราสามารถนำมาลดภาษีได้ผลประโยชน์ที่ได้รับจากตัวประกันชีวิตตรงนี้เนี่ยก็คือจะตกถึงผู้รับผลประโยชน์ของเราในกรณีที่เราเสียชีวิตไปแล้วซึ่งตรงนี้นะครับกองทุนรวมกับประกันชีวิตเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการลงทุนระยะยาวที่ใช้สำหรับการต่อยอดเงินล้านของทุกคนได้ครับผมนี่คือ3ตะกร้าด้วยกันตะกร้านะครับในการวางแผนในเรื่องของการเงินซึ่งก็มีผลิตภัณฑ์มากมายจากทางธนาคารกรุงศรีเนาะที่คอยที่จะซัพพอร์ตในเรื่องของแผนการลงทุนของแต่ละคนที่มีแตกต่างกันไปที่ธนาคารกรุงศรีเราเนี่ยเราก็มีทีมที่ปรึกษาทางการเงินนะครับให้บริการตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็สามารถช่วยออกแบบการลงทุนให้เหมาะกับลูกค้าต่อยอดเงินล้านของลูกค้าได้ด้วยอยู่เหมือนกันคือแบบเฉพาะเจาะจงเลยใช่ครับนี่เพียงแค่ติดต่อเข้ามาทางธนาคารพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแน่นอนอ่ะสุดท้ายนี้โค้ชชินอยากจะฝากอะไรถึงทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ครับถ้าเป็นเรื่องการต่อยอดเงินล้านก็นี่ขออนุญาตเพิ่มอีกเรื่องนึงธนาคารกรุงศรีเราเนี่ยจะมีกลุ่มลูกค้าพิเศษกลุ่มนึงนะครับก็ที่เรียกว่ากรุงศรีฟาร์มก็คือลูกค้าที่มียอดเงินฝากเงินลงทุนเฉลี่ยย้อนหลัง6เดือนอยู่ระหว่าง1ถึงไม่เกิน5ล้านนะครับลูกค้ากลุ่มนี้จะได้สินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลเรทดอกเบี้ยพิเศษถ้าเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์ก็คือสามารถแลกอาหารแลกขนมได้ผ่านกรุงศรีแอปครับขอเรียนเชิญครับยินดีให้บริการเยี่ยมเลยนะครับผมก็แชร์กันเยอะเลยนะสำหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วใกล้จะมีเงินล้านหรือว่ามีเงินล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยากจะต่อยอดให้เงินล้านเนี่ยงอกเงยจากล้านที่1เป็นล้านที่2แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆก็มีผลิตภัณฑ์มากมายจากทางธนาคารกรุงศรีนี่แหละที่โค้ชชินได้แนะนำไปเบื้องต้นนะฮะแต่ว่ารายละเอียดก็ติดต่อเข้ามาที่ธนาคารพร้อมให้คำแนะนำตลอดแน่นอนเลยนะครับวันนี้ขอบคุณโค้ชชินมากครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยกด subscribe กดกระดิ่งรอไว้เลยแล้วก็ฝากทุกช่องทางของกรุงศรีซิมเปิลนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะฮะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับวันนี้ดำกับโค้ชชินไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ